ื้อแดงมาแล้วนัดรวมพลวันที่25กุมภาพันธ์จัดงานส่งกำลังใจให้ทักษิณแข็งแรงโดยเรียววรชัยชี้ทักษิณพักโทษสร้างความเชื่อมั่นประเทศเสื้อแดงเตรียมจัดงานให้กำลังใจวันที่25กุมภาพันธ์นี้ให้หายป่วยเร็ววันที่ห้างอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567นายวรชัยเหมะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและอดีตแกนนำเสื้อแดงกล่าวกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษว่าเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ดีใจเพราะคนไทยส่วนใหญ่เคยได้สัมผัสกับความสุขในสมัยที่รัฐบาลนายทักษิณคนไทยมีเกียรติยศศักดิ์ศรีปากท้องอิ่มลูกหลานได้ไปเรียนต่างประเทศไม่มีหนี้สินสังคมไทยปราศจากยาเสพติดเหล่านี้คือสิ่งที่คนไทยได้รับในยุครัฐบาลไทยรักไทยวันนี้เมื่อนายทักษิณได้รับการพักโทษแม้จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลที่มาจากพรรคที่นายทักษิณวางรากฐานไว้และจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของประเทศในที่สุดไม่ว่าเรื่องการลงทุนการท่องเที่ยวการส่งออกการค้าการขายจะทำให้ประเทศฟื้นคืนกลับมาเหมือนเดิมอีกในไม่นานคนไทยรอความหวังจากนายทักษิณเพราะท่านมีประสบการณ์จากการอยู่ต่างประเทศหลายปีรู้จักนักธุรกิจนักลงทุนต่างประเทศจำนวนมากอาจเป็นส่วนหนึ่งทำให้คนเหล่านี้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นที่สำคัญการพักโทษครั้งนี้แสดงถึงการเริ่มต้นของการปรองดองความคิดขัดแย้งที่เคยมีจะหายไปเกิดสามัคคีทุกกลุ่มทุกสีเสื้อจะเลิกขัดแย้งร่วมมือกันแก้ปัญหาประเทศนายวรชัยกล่าวอีกว่าวันที่25กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกาพวกเราแกนนำเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยขอเชิญคนไทยที่รักประชาธิปไตยและรักนายทักษิณโดยนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและตนจะร่วมกันจัดงานเลี้ยงที่ห้างอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงเพื่อขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงที่ยังมีอุดมการประชาธิปไตยพร้อมส่งกำลังใจไปให้นายทักษิณให้แข็งแรงเร็ววันจะได้นำความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีมาบอกกล่าวสังคมถ้ารัฐบาลเห็นว่าเป็นประโยชน์จะได้นำไปปรับใช้เพื่อให้การทำงานของรัฐบาลลื่นไหลและแก้วิกฤตประเทศได้เร็วขึ้น สุทินสงสารทักษิณใส่เฝือกคอแขนยันกระดูกหักจริงไม่ได้สร้างภาพสุทินสงสารทักษิณใส่เฝือกคอแขนยันกระดูกหักจริงไม่ได้สร้างภาพชี้ราชทัณฑ์คงไม่เสียงไม่หวั่นกลุ่มต้านเชื่อคนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขัดแย้งเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่จออุดรธานีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์หลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พักโทษแต่มีบางกลุ่มต่อต้านและจะไปร้องเรียนหน่วยงานรัฐว่าคงจะมีอยู่บ้างซึ่งกลุ่มที่ไม่ชอบก็มีแต่ไม่มากแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้บรรยากาศมีความขัดแย้งดังนั้นคงจะไม่มีแนวร่วมขยายตัวเพราะคนเหนื่อยกับเศรษฐกิจอยากให้แก้ไขเศรษฐกิจจึงเชื่อว่าจะค่อยๆสงบลงทั้งนี้จากที่เห็นภาพนายทักษิณใส่เฝือกที่คอและแขนก็รู้สึกสงสารเพราะที่ผ่านมามีแต่คนเห็นภาพนายทักษิณองอาจแข็งแรงพอเห็นแบบนี้ก็สงสารแต่การกลับมาได้ในวันนี้ก็ไม่ง่ายและเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานส่วนอีกมุมมองที่เห็นว่านายทักษิณไม่ได้ป่วยจริงและการกลับมาครั้งนี้คนจะโฟกัสไปที่นายทักษิณมากกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นนายสุทินกล่าวว่าโดยพื้นฐานมันทำให้เชื่ออย่างนั้นคนก็จะคล้อยเชื่อตามว่าความอยากมาก็จะต้องสร้างสตอรี่ว่าไม่ป่วยแต่ทำให้ป่วยแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นป่วยจริงซึ่งเราก็ต้องเชื่อแพทย์เชื่อกรมราชทัณฑ์เพราะแพทย์และราชทัณฑ์คงไม่เสี่ยงกระดูกหักนี่
ผมเห็นหักจริงนะไปทำล้อเล่นไปทำเป็นสร้างภาพไม่ได้และโดยตัวท่านท่านก็มีโรคอยู่ผมเชื่อว่าป่วยจริงนายสุทินกล่าวนายสุทินกล่าวต่อว่าทั้งนี้เชื่อว่าการกลับมาของนายทักษิณน่าจะมีผลในเชิงความเป็นผู้นำทางจิตวิทยาความเป็นที่ปรึกษาให้แนวทางที่ดีกับพรรคเพื่อไทยชูศักดิ์ยันพักโทษทักษิณไม่ได้สองมาตรฐานชี้คนเพื่อไทยขอคำปรึกษาเรื่องปกติชูศักดิ์ยันพักโทษทักษิณไม่ได้สองมาตรฐานปัดวิจารณ์กระแสปรับคณะรัฐมนตรีโยนรัฐบาลตัดสินใจชี้คนเพื่อไทยไปขอคำปรึกษาเรื่องปกติกฎหมายไม่ห้ามเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 19 กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษจะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมหรือไม่ว่ากระทรวงยุติธรรมก็ออกมาแถลงว่าเป็นไปอย่างไรเราระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่โดยมาตรฐานเดียวกันและมีผู้ได้รับการพักโทษ900กว่าคนซึ่งเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปไม่มีเรื่องของการช่วยเหลือหรือสองมาตรฐานและไม่มีอะไรที่คิดว่าจะทำให้สังคมบิดเบี้ยวส่วนที่สว.ระบุว่าจะเป็นปมทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในบ้านเมืองนั้นนายทักษิณก็ได้ปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่ไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางไม่ได้ทำอะไรผิดไปจากมาตรฐานที่เขาทำกันท้ายที่สุดก็ได้รับการปฏิบัติจากกระบวนการยุติธรรมเช่นนี้และย้ำว่าไม่ได้ทำให้สังคมมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยจะเข้าเยี่ยมนายทักษิณหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าตอนนี้นายทักษิณยังป่วยอยู่ก็ให้ดูแลสุขภาพและอยู่กับครอบครัวไปก่อนแน่นอนว่าเราอยากจะไปส่วนจะมีการไปขอคำแนะนำหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของพรรคซึ่งพรรคเพื่อไทยมีกรรมการบริหารพรรคผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าพรรคที่คอยดูแลในเรื่องของพรรคอย่างเต็มที่ส่วนรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็พูดไปแล้วฉะนั้นให้เป็นไปตามคันลองก็ไม่น่ามีความเป็นห่วงอะไรเมื่อถามถึงกระแสข่าวจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีภายหลังนายทักษิณได้รับการพักโทษเกี่ยวกันหรือไม่นายชูศักดิ์หัวเราะก่อนกล่าวว่าอันนี้ไม่วิพากษ์วิจารณ์การปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของรัฐบาลว่ารัฐบาลคิดอย่างไรนายเศรษฐาเคยกล่าวว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวไม่ได้มีนายกรัฐมนตรีหลายคนก็ฟังท่านก็เชื่อท่านให้ความมั่นใจกับท่านก็ว่าไปเราเป็นแค่ส.ส.แล้วแต่เขาจะคิดเมื่อถามว่าจะทำให้ผู้สนับสนุนของพรรคเพื่อไทยกระชุ่มกระชวยหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าเท่าที่ตนสังเกตดูคนที่สนับสนุนพรรคก็ดีใจมีความสุขให้กำลังใจเป็นเรื่องธรรมดาเพราะท่านเป็นปูชนียบุคคลของพรรคทำคุณประโยชน์ให้พรรคมาช้านานส่วนจะมีการเชิญนายทักษิณมาเดินสายพบปะมวลชนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของนายทักษิณเมื่อถามว่าท่ามกลางข้อสงสัยของสังคมว่ากระบวนการยุติธรรมของนายทักษิณดูย้อนแย้งการที่ส.ส.หรือคนในพรรคเพื่อไทยเข้าไปพูดคุยเหมาะสมหรือไม่และอาจกระทบไปถึงเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าการที่ส.ส.หรือสมาชิกพรรคการเมืองจะไปหารือบุคคลใดตนคิดว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของส.ส.ของพรรคการเมืองที่เขาจะทำซึ่งมีทั่วไปสมาชิกพรรคการเมืองไปหารือคนนั้นคนนี้เพื่อหาความรู้กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ที่ผ่านมามีเรื่องคล้ายกับการโจมตีว่าไปครอบงำกลุ่มต่าง
ซึ่งตนก็บอกว่าไม่ใช่ยกตัวอย่างว่าผมจะไปขอความรู้เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตจากคุณถามว่าผมต้องไปครอบนำอะไรหรือไม่ผมทำอะไรผิดคนไม่มีความรู้อยากจะไปขอคำปรึกษาต่อใครๆมันก็เป็นเรื่องปกตินายชูศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่านายทักษิณแยกออกจากรัฐบาลชัดเจนใช่หรือไม่นายชูศักดิ์หัวเราะพร้อมตอบกลับทันทีว่าก็ท่านไม่ได้เป็นอะไรรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นก็มันเป็นแบบนี้จะให้ไปยืนยันอย่างไรเมื่อถามย้ำว่าแต่นายทักษิณเป็นศูนย์รวมจิตใจของรัฐบาลใช่หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าท่านมีประสบการณ์และเคยเป็นผู้นำประเทศแน่นอนว่าคนก็ยอมรับในความรู้ความสามารถที่ทำมาในอดีต